วันนี้ครูนาจะมาพาฝึก6ท่าโยคะเพิ่มการตกไข่สำหรับภาวะผู้มีบุตรยากค่ะโยคะนะคะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการตกไข่นะคะสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากได้ในบางกรณีเนื่องจากโยคะนะคะจะช่วยลดความเครียดนะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะช่วยปรับสมดุลของระบบฮอร์โมนซึ่งสามารถส่งเสริมการตกไข่ได้ค่ะมีทั้งหมด6ท่าด้วยกันนะคะเราจะฝึกแบบต่อเนื่องไปนะคะและค้างท่าไว้นะคะท่าละประมาณ 1-2 นาทีค่ะส่วนจะมีท่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะนั่งที่ท้ายเสื่อนะคะนิ้วโป้งเท้าแตะกันนะคะแยกส้นเท้าออกจากกันนะคะแล้วนั่งลงไปบนส้นเท้านะคะเปิดเข่ากว้างได้นะคะค่อยๆยืดหลังขึ้นนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าเลยนะคะเริ่มมือไปที่สุดเลยนะคะแล้วค่อยๆพักหน้าผากนะคะลงไปที่แมตได้เลยเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยท่าเด็กนะเป็นการผ่อนคลายร่างกายนะคะแล้วก็เป็นการนะคะเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการฝึกค่ะหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆตรงนี้นะคะประมาณ1นาทีท่านี้นะคะก็ช่วยให้ร่างกายนะคะได้ผ่อนคลายนะคะลดความเครียดนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสนะในการตกไข่ค่ะหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆนะคะผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปนะคะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะยกสะโพกขึ้นมานะคะวางมือวางเข่านะในท่าออลโฟค่ะจัดตำแหน่งนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกนะคะเป็นเทเบิลท็อปเนาะเราจะเริ่มเคลื่อนไหวนะร่างกายด้วยท่าแคทแอนด์คาวนะกระชับหน้าท้องไว้ก่อนหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆยืดอกไปด้านหน้าค่อยๆเฉยขางขึ้นหายใจออกค่ะม้วนก้นกบเข้ามาขมวดท้องก่งหลังก่งสะบักเก็บทางชิดอกตามมองสะดือหายใจเข้ายกก้นขึ้นหย่อนท้องลงยืดอกไงนะหายใจออกค่ะม้วนก้นเข้ามาขมวดท้องก่งหลังก่งสะบักเก็บขาเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยนะคะอย่างน้อยนะคะ5รอบท่านี้นะคะก็จะช่วยนะคะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะคุณอาพูดบ่อยมากๆเลยเนาะจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดมาที่กระดูกสันหลังนะคะมาที่กล้ามเนื้อหลังนะคะรวมถึงอวัยวะในช่องท้องทั้งหมดเลยนะแล้วก็อุ้งเชิงกรานด้วยเนาะใช้เข้านะคะหลังแอนข่าวโพสหายใจออกหลังโก่งแคทโพสอีกครั้งนึงนะหายใจเข้าค่ะข่าวโพสหลังแอนเลยยืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกยืดลำตัวด้านหลังกลับมาตรงกลางหลังตรงตามแนวธรรมชาตินะคะจิกนิ้วเท้าด้านหลังไว้นะคะเราจะเดินมือไป1สเต็ปนะคะ
หายใจเข้าค่ะหายใจออกยกเข่ายกสะโพกขึ้นนะคะมือผลักพื้นไปด้านหน้ายืนหลังออกยาวๆส่งสะโพกขึ้นไปหาเพดานฝึกครั้งแรกนะคะดาวด็อกครั้งแรกสำหรับวันนี้ให้เรางอเข่านะคะยกส้นเท้าไว้ก่อนได้แล้วค่อยๆผลักมือไปนะคะยืดหลังออกแล้วค่อยๆส่งสะโพกขึ้นไปแล้วถ้าไหวนะเราค่อยๆดันต้นขาไปด้านหลังถ้าไหวค่อยๆกดส้นเท้าลงมาหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆนะคะขังไว้ตรงนี้นะคะถ้าไหวนะเอา1นาทีถ้าไม่ไหวก็เอาเท่าที่ไหวได้เลยท่านี้ช่วยยืดนะคะกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อขานะคะแล้วก็ส่งเสริมการไหลเวียนเลือดไปทั่วร่างกายเลยระวังนะคะในท่านี้นะกระดูกลงนั่งต้องชูขึ้นไปนะก้นกบต้องยกขึ้นไม่หมุนก้นลงนะหายใจเข้าเงยหน้าหายใจออกค่อยๆก้าวขาขวามานะคะดันไปข้างมาที่กลางเสือก้าวขาซ้ายตามมานะปลายเท้าเปิดออกไปทางด้านข้างค่อยๆหย่อนสะโพกลงนะในท่ามาลาสนะถ้าใครที่ อยู่ในท่านี้ไม่ได้นะคะมีความรู้สึกว่าจะหงายหลังนะคะให้นำบล็อกนะมาลองสะโพกไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นมาแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าใครทำได้นะคะก็ไม่ต้องใช้เนาะเปิดเท้าออกไปทางด้านข้างนะคะเอาศอกขวาดันเข่าขวาเปิดออกไปศอกซ้ายดันเข่าซ้ายเปิดออกไปแล้วยืดหลังขึ้นสูงๆยกอกขึ้นนะคะประกบฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายขยับตัวไปทางซ้ายทางขวาได้นะคนที่อยู่ในท่านี้ไม่ได้นะคะส้นเท้าไม่ถึงพื้นนะคะแสดงว่ามีปัญหาบางอย่างนะเอ็นร้อยไหวตึงนะคะน่องตึงนะคะก็ให้ใช้วิธีเอาผ้าขนหนูม้วนๆก็ได้มารองใต้ส้นเท้าก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีเอาบล็อกมารองก้นเอาหมอนมารองก้นอย่างที่คุณอาบอกก็ได้หายใจเข้าออกลึกยาวพยายามยืดหลังนะยืดหลังขึ้นสูงๆยกอกขึ้นสูงๆนะท่านี้นะคะก็ช่วยเปิดสะโพกเนาะนะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะมาที่อุ้งเชิงกรานนะคะมาที่อวัยวะสืบพันธุ์นะคะช่วยเพิ่มโอกาสในการตกไข่ได้นะช่วยปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ระบบภายในหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายนอกจากนี้นะคะก็ยังกระตุ้นนะคะระบบการย่อยอาหารแล้วก็ลำไส้นะคะซึ่งเป็นปัจจัยเป็นระบบสำคัญนะคะมีส่วนสำคัญในเรื่องของที่จะช่วยให้สุขภาพดีเนาะโอเคค่อยๆนะคะลดมือลงคลายออกจากท่านะเราจะหย่อนสะโพกลงไปวางไปเลยนะเอาฝ่าเท้านะคะมาประกบกันแล้วเปิดเข่าออกไปนะทิ้งเข่าออกไปด้านข้างเลยท่าผีเสื้อนั่นเองดึงข้อเท้าเข้ามานะใกล้สะโพกเท่าที่ทำได้และรู้สึกสบายแล้วก็ยังสามารถยืดหลังขึ้นได้นะคะถ้าดึงเข้ามาเยอะๆแล้วนะคะไม่สามารถนั่งบนกระดูกรองนั่งได้แบบนี้นะคะให้ขยับเท้าออกไปก่อนแล้วคว่ำตั้งเชิงกรานขึ้นมาให้อยู่ที่กระดูกรองนั่งนะยืดหลังไว้มือจับข้อเท้าไว้แบบนี้ได้นะคะหรืออยากจะเอามาลองใต้เท้าแบบนี้ก็ได้นะหรือจับข้อเท้าก็ได้แบบนี้หายใจเข้านะยืดหลังยืดอกหายใจออกค่อยๆทิ้งเข่าลงมาหาพื้นนะฝ่าเท้าก็จะเปิดออกเหมือนเปิดหนังสือหายใจเข้าลึก
หายใจออกอ่ะผ่อนคลายค่อยๆให้เข่านะลงมาใกล้พื้นมากขึ้นหรือใครจะพับตัวไปด้านหน้าก็ได้นะคะตอนนี้ก็ยืดนะคะยืดสะโพกในยืดขาหนีบนะคะพอกล้ามเนื้อขาหนีบเขาคลายตึงนะคะคลายตึงเลือดเขาก็จะไหลมาเลี้ยงนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดมาที่อวัยวะสืบพันธุ์นะคะช่วยส่งเสริมนะโอกาสในการตกไข่ได้นะถ้าเกิดว่าการไหลเวียนเลือดดีเนาะใครจะพับตัวมาด้านหน้าก็ได้รับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่ขาหนีบด้านไหนหมอบตัวไปพับแบบนี้ได้ถ้าพยายามยืดหลังไว้นะไม่โก่งหลังไปเยอะพยายามยืดอกไปด้านหน้าหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะ 1-2 นาทีหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะผ่อนคลายโอเคต่อไปเราจะนอนหงายลงไปนะคะยังคงเน้นการเปิดสะโพกเพิ่มการไหลเวียนเลือดมาที่อุ้งเชิงกรานท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะคะที่จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดมาที่อุ้งเชิงกรานนะคะคือท่าสะพานนั่นเองนะท่านี้ก็เป็นท่าหนึ่งที่ดีมากๆเลยมีประโยชน์ในทุกๆเรื่องเลยนะคะข้อเท้านะอยู่ใต้เข่าผ่อนคลายหลังคลายสะบักสบายๆแขนข้างลำตัวเลยหงายฝ่ามือก็ได้คว่ำฝ่ามือก็ได้หายใจเข้าค่ะหายใจออกกดหลังล่างติดพื้นม้วนก้นขึ้นยกสะโพกขึ้นยกหลังกลางหลังบนนะคะยกอกขึ้นนะคะเข่าสะโพกไหล่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันค้างไว้นะคะแป๊บเดียวไม่ต้องนานเวลาเรายกขึ้นมาแล้วให้เราส่งความรู้สึกว่าเราจะคอนแทรคนะหดกล้ามเนื้อก้นเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อก้นนะคะกล้ามเนื้อสะโพกและหลังทำงานนะค่อยๆลดลงผ่อนคลายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยนะคะอย่างน้อย5รอบศีรษะลำคอผ่อนคลายสบายสบายเวลายกสะโพกขึ้นมาแล้วนะเข่าไม่กางออกกดส้นเท้านะรู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกและหลังเพิ่มการไหลเวียนเลือดมาที่ช่องท้องอุ้งเชิงกรานกระตุ้นต่อมไทรอยนะคะกระตุ้นต่อมฮอร์โมนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะที่มีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลของระบบฮอร์โมนและแน่นอนนะเมื่อระบบฮอร์โมนสมดุลดีนะคะโอกาสในการตกไข่ก็จะมีมากขึ้นค่อยๆลดลงขออีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกกดหลังล่างติดพื้นก่อนแล้วม้วนก้นแล้วยกสะโพกขึ้นยกอกขึ้นค้างไว้เท่าที่ไหวนะค้างไว้แอปหนึ่งไม่ต้องนานมากให้พอรู้สึกเมื่อยๆนะคะก็ค่อยๆลดลงลดหลังบนหลังกลางแล้วลดสะโพกลงผ่อนคลายโอเคทำ 5-10 ครั้งนะคะหรือใครอยากจะทำมากกว่านั้นก็ได้ต่อไปค่อยๆพลิกตัวนอนคว่ำนอนคว่ำสบายสบายมือวางข้างอกลดหน้าอกลงก่อนมือวางข้างอกขานะคะผู้ฝึกใหม่นะคะแยกออกจากกันได้นะคะถ้าใครแข็งแรงแล้วก็เอาเท้ามา
ชิดกันนะคะใครรู้สึกว่ายังยากอยู่เอาเท้าห่างกันได้ก่อนหายใจเข้าครั้งต่อไปมือดันพื้นค่ะยกออกขึ้นยกขึ้นมาแล้วนะคะพิวบิกโบนหรือกระดูกหัวเน่าต้องติดพื้นยกขึ้นมาแล้วไม่ใช่ลอยแบบนี้นะให้เราวางกระดูกหัวเน่าติดพื้นไว้ถ้าใครไม่ติดให้ลดตัวต่ำลงเป็นโลคอบราแทนแค่นี้ก็ได้ถ้าใครยืดได้นะก็ยืดขึ้นมานะในท่านี้นะก็แน่นอนนะยืดลำตัวด้านหน้านะคะเปิดหน้าอกยืดหน้าท้องนะลำตัวด้านหน้าแล้วก็ศีรษะยกสูงใช่ไหมก็กับเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะไปที่อุ้งเชิงกรานและอวัยวะสืบพันธุ์เนาะหายใจเข้าออกลึกยาวกดไหลลงห่างหูด้วยนะคะเปิดอกเปิดไหลบีบสะบักเข้าหากันไม่ให้ไหลขึ้นมาหาหูแบบนี้นะไม่เอามือดันพื้นยกอกขึ้นสูงๆกดไหลลงเปิดไหลนะคะบีบสะบักเข้าหากันหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจให้เราดึงสะดือเข้ามาด้วยนะแบบคล้ายๆกับเขมรท้องดึงหน้าท้องเข้ามาเพื่อประคองหลังล่างไว้ถ้าเราทิ้งน้ำหนักทั้งหมดนะไปที่หน้าท้องนะจะรู้สึกเจ็บหลัง น้ำหนักมันจะมีแรงกดไปที่หลังล่างนะให้เราดึงหน้าท้องเข้านะซัพพอร์ตหลังไว้นิดนึงโอเค1ถึง2นาทีได้นะน่ะถอยสะโพกไปนิ้วโป้งเท้าแตะกันถอยสะโพกไปหาส้นเท้านะหมอบลงไปเราจะสิ้นสุดการฝึกด้วยท่าเด็กนะคะอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการผ่อนคลายร่างกายหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆวางศอกได้หายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลายควรจะฝึกโยคะนะคะ 3-5 ครั้งนะคะต่อสัปดาห์แล้วก็ฝึกให้ต่อเนื่องนะคะอย่างน้อยนะคะ 3-6 เดือนนะคะเพื่อให้เห็นผลอย่างเพื่อให้เห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะการฝึกโยคะนะคะไม่ควรเป็นการแทนที่การรักษาทางการแพทย์นะคะแต่เป็นการเสริมเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นนะคะและเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีบุตรนะคะและควรทำควบคู่กับการดูแลด้านโภชนาการนะคะและการรักษาทางการแพทย์นะคะตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ